เลือกอาหารเสริมให้ถูกวิธีสุขภาพดีแบบยั่งยืนค่ะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่เราจะเลือกอาหารเสริมเพื่อให้เหมาะกับสภาพร่างกายกับบริบทชีวิตของเรานะคะก่อนอื่นนะเรามารู้จักคำว่าอาหารเสริมวิตามินแล้วก็สารสกัดนะคะคำว่าอาหารเสริมเนี่ยถูกเรียกตามกฎหมายและที่เราผลิตอาหารเสริมขึ้นมาแล้วไปขอเลขอย.จากองค์การอาหารและยาเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นก็จะต้องถูกเรียกว่าอาหารเสริมซึ่งอาหารเสริมมันก็มีนัยยะว่าเสริมจากสิ่งที่เรากินแล้วไม่เพียงพอก็ไปกินเสริมและอาหารเสริมเนี่ยมันจะหมายรวมทุกอย่างเลยค่ะที่ถูกบรรจุเข้าไปในกระป๋องบ้างในแคปซูลบ้างในแบบผงบ้างกลุ่มพวกนี้จะเป็นอาหารเสริมทั้งหมดเลยซึ่งอาหารเสริมทั้งหมดนี้เรายังไม่อ่านรู้ได้ว่ามันเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยและจะกินได้เหมาะสมกับร่างกายของเราหรือเปล่าซึ่งอาหารเสริมเนี่ยเขาผลิตขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะทดแทนสารอาหารที่ร่างกายเนี่ยกินแล้วมันไม่พอเพื่อให้เราเนี่ยกินง่ายๆยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A D E K B1 B6 B12 หรือแม้แต่โปรตีนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้อย่างหลากหลายก็จึงขาดวิตามินขาดโปรตีนขาดเกลือแร่ก็จึงมีการผลิตพวกนี้ขึ้นมาในรูปของอาหารเสริมทีนี้แล้วอาหารเสริมพวกนี้ทุกคนจะกินได้หมดทั้งหมดหรือเปล่าต้องไปดูจากอะไรต้องไปดูจากกระบวนการของการผลิตค่ะกระบวนการของการผลิตอาหารเสริมเนี่ยมันมีทั้งอาหารเสริมที่เป็นแบบบริสุทธิ์ 100% กับอาหารเสริมที่เป็นแบบไม่บริสุทธิ์หรืออีกแบบนึงก็คือเป็นแบบสังเคราะห์ไปเลยคำว่าเป็นแบบสังเคราะห์ไปเลยก็คือยกตัวอย่างวิตามินซีที่มาจากการสังเคราะห์คือการทำเลียนแบบให้มันเหมือนกับวิตามินซีค่ะแต่มันไม่ได้สกัดมาจากสารสกัดเพียวๆจากวิตามินซีอันนี้คือวิตามินซีในรูปสารสกัดเราจะสังเกตได้ยังไงเราสามารถอ่านข้างขวดได้หรือถามคนขายก็ได้อีกอย่างนึงตั้งข้อสังเกตง่ายๆวิตามินซีที่ราคาถูกๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินซีสังเคราะห์นะคะซึ่งกลุ่มอะไรก็ตามที่ประดิษฐ์และสังเคราะห์เมื่อกินเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีการขับออกจากร่างกายได้ค่อนข้างยากไม่เหมือนกับที่มาจากธรรมชาติ 100% อันนี้จำง่ายๆนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะกินวิตามินสังเคราะห์หรือว่าแร่ธาตุสังเคราะห์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นการประดิษฐ์เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่ากระบวนการผลิตมันยังมีอีกแบบนึงเค้าเรียกว่าแบบสกัดค่ะการสกัดออกมาจากธรรมชาติเพียวๆแบบนี้เขาเรียกสารสกัดซึ่งมันก็จะอยู่ในอีกเกรดนึงนะคะสารสกัดเนี่ยเราสังเกตง่ายๆมันจะมีหลายแบบอยู่เหมือนกันทั้งแบบราคาที่ไม่แพงมากก็มีค่ะหรือว่าแบบที่ราคาสูงไปเลยก็มีมันขึ้นอยู่กับหลายๆบริบททุกคนตั้งแต่ตัวของการสกัดวิธีการสกัดนะคะความบริสุทธิ์เทคโนโลยีรวมถึงแหล่งที่นำมาผลิตแล้วก็รวมถึงผู้ผลิตนะคะสารสกัดจึงมีความแตกต่างการสรุปนะคะว่ากว่าที่เราจะได้สารสกัดที่ดีๆเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่า 1. อาหารเสริมหมายรวมทั้งหมดวิตามินแร่ธาตุโปรตีนทุกสิ่งทุกอย่างถูกเรียกว่าอาหารเสริมหมดแต่อาหารเสริมนั้นจะเหมาะหรือไม่เหมาะเราก็ต้องดูก่อนว่าอาหารเสริมนั้นเป็นอาหารเสริมจากการสังเคราะห์จากการประดิษฐ์หรือว่าเป็นอาหารเสริมที่มาจากการสกัดและการสกัดเนี่ยนะคะมันก็ยังมีการสกัดในหลากหลายรูปแบบรูปแบบที่เป็นการสกัดแบบเพียวบริสุทธิ์ใช้เทคโนโลยีก็คือการคัดหรือว่าเอาสกัดออกมาแต่เฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ต่อสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็กำจัดในส่วนที่มันเป็นพิษออกไปซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาก็นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับพวกสารสกัดพวกนี้เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการใช้ต่อไปถ้าใครมาบอกว่ากินอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมหรือเปล่าเราจะไม่ถามคำนี้แล้วนะทุกคนเพราะอาหารเสริมเรายังไม่อ่านรู้ได้ว่ามันชัวร์หรือไม่ชัวร์เราจะเปลี่ยนคำถามใหม่สกัดมาจากอะไรเป็นสารสกัดหรือเปล่าเป็นธรรมชาติ 100% หรือเปล่ามีความบริสุทธิ์เท่าไหร่แหล่งการผลิตหรือว่าแหล่งของวัตถุดิบมาจากที่ไหนอันนี้คือคำถามที่เราควรที่จะตั้งคำถามและเมื่อเราถามคำถามพวกนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องถามต้องชัวร์ค่ะต้องกล้าให้เขาการันตีว่าปลอดภัยต่อตับหรือเปล่ากินแล้วตับไม่เสียหายนะกินแล้วไม่ทำให้เราเป็นโรคเพิ่มขึ้นปลอดภัยเพียว 100% ถ้าคนขายบอกว่าชัวร์อันนี้
เราก็รับฟังเอาไว้ก่อนนะคะแต่เราเองเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้สรุปนะคะถ้าทุกคนรู้จักสารสกัดที่ดีที่ปลอดภัยแล้วสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องสารสกัดเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงในกรณีที่เราไม่สามารถจะกินอาหารจากที่เรากินปกติได้อย่างเพียงพอเนาะการเลือกใช้สารสกัดที่ดีมันก็คือเส้นทางของการป้องกันการเกิดโรคทั้งโรคขาดสารอาหารโรคที่เกิดจากพิษเกินพวกนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดที่ปลอดภัยสามารถสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ